ท่านอ๋องเมื่อไรท่านจะหย่ากับข้าภาค3ตอนที่25แม่นางแม่นางแผลภายนอกไม่เป็นอะไรมากอาการช้ำในกลับยังไม่มีท่าทีดีขึ้นดูคล้ายกับฝีมือของอี้เฟิงยิ่งนักจะเป็นใครกันแน่นะเจ้ารู้จักโมอี้เฟิงสหายคนสนิทนะแม่นาคือจะไม่ต้องรู้หรอกเราโมอี้เฟิงเห็นศพของเจ้าเมื่อไหร่เขาก็ย่อมจะรู้เองแม้บาดแผลภายนอกของเจ้าหายดีแล้วแต่อี้เฟิงมีบริยุทธ์ล้ำลึกเจ้ายังเดินลมปราบไม่ได้เชื่อฟังหน่อยรอข้ารักษาเจ้าหายดีแล้วค่อยฆ่าข้าก็ยังไม่สายตอนนี้ข้าสามารถทราบชื่อแม่นางได้หรือยังThank you.
อย่าวอกแวกเพลงปลอบกระบนนี้สามารถรักษาอาการของเจ้าได้สถานที่แห่งนี้เต็มเปี่ยมด้วยพลังวิเศษสามารถทำให้อาการของเจ้าหายสนิทได้ไวขึ้นเรียนบทเพลงนี้ให้เป็นก่อนถึงแม้วันหน้าไม่มีค่าอยู่เจ้าก็สามารถรักษาอาการตนเองได้ตอนนี้บอกชื่อของเจ้าให้ข้ารู้ได้หรือยังชื่อซิงถันทรีเซียงถันคุณชายเหลียนเถอะอ่านพวกนี้ทำไมกันพูดอย่างกับนางที่จะถามอะไรจริงจังอย่างนั้นล่ะเห็นได้ชัดว่านางอยากจะแยกข้ากับเฉิงเฉิงแค่นั้นเฮ้ยท่านพูดเบาๆหน่อยที่นี่ห้องพระอักษรด้านนอกประตูยังมีคนยืนเฝ้าอยู่มีอ่านแล้วมีอ่านแล้วไม่ได้มาเพื่อเป็นห้องแต่อยู่ที่นี่จริงๆสักหน่อยมีเวลามิสู้ข้ามาขบคิดเรื่องที่มีประโยชน์ซะดีกว่าเฮ้ย
ไข่มุกสยบวิญญาณท่านบูชาวิญญาณคุณประทับปริชาติสกุลชีเป็นเชื้อสกุลราชวงศ์แล้วก็มีหน้าตาที่คล้ายคลึงกับข้าต้องแยกถูกก่อตั้งขึ้นมาได้ยังไงที่โลกเดิมนั้นน่ะตงเย่ถูกโมอี้เฟิงผู้มาจากพิภพสวรรค์สร้างขึ้นมาแล้วสกุลชีที่นี่ล่ะก็อ๋อพูดอีกก็คงเกี่ยวข้องกับสกุลชีของพิภพสวรรค์อีกด้วยเฮ้ยข้าไม่รู้เลยว่าท่านพร่ำบ่นพึมพำอะไรอยู่คนเดียวตรงนั้นเฮ้ยเรื่องมันลึกล้ำเกินเจ้าฟังไม่รู้เรื่องหรอกข้าขอเรียบเรียงดูอีกสักตั้งที่แท้เพราะข้าคุ้นชินกับตงเย่ที่กำหนดให้มีทั้งสกุลชีและสกุลโม่ดังนั้นก็เลยคิดไม่ถึงขั้นนี้ตอนนี้คิดดูแล้วเมื่อฮ่องเต้แซ่ชีก็คงสอดคล้องกับคนของโลกเดิมนั้นโมอี้เฟิงแบบนั้นนางก็ไม่ถูกท่านพูดอะไรก็ถูกเป็นเจ้าจริงๆด้วยเจ้าก็โดนมาตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่เหรอใช่แต่ว่ามันเป็นไปได้ยังไงตอนนั้นเจ้าตายด้วยกระบี่ของคนรักมันคงจะทรมานมากเลยใช่ไหมข้าเฝ้ารอเจ้าบอกข้ามาโดยตลอดการตายด้วยกระบี่ของคนรักมันทรมานหรือตัวข้าที่ฆ่าคนรักด้วยน้ำมือของตัวเองนั้นทรมานกว่าหากเจ้ายืนการจะช่วยโมอี้ฟังขัดขวางการบรรลุแผนการใหญ่ของข้าข้าก็ทำได้แค่สังหารเจ้าเขาไม่มีทางทนเห็นสหายรักกับคนรักของข้าเข็นฆ่ากันได้หากฆ่าข้าแล้วทำให้เจ้าสบายใจขึ้นข้าก็ยินยอมพร้อมตายเจ้าหากเจ้ายังปล่อยวางไม่ได้ก็อย่าลังเลอีกเลยฆ่าเขาเลยเถอะข้าไม่กล้าเหรอเลียงเฉิงจบไปเถอะเรื่องของเจ้ากับอีฟางไม่เกี่ยวข้องกับข้าอีกเจ็บอยู่ไหมไม่ถูกต้องหากนางคือชีเซียงฐานแล้วฐานเอ๋อล่ะอีเฟิงไม่มีทางกำหนดให้ฐานเอ๋อแต่งกับข้าโดยไม่มีสาเหตุตั้งแต่แรกฝ่าบาทสงวนกิริยาด้วยเจ้าก็รู้ความจริงหมดแล้วไม่ใช่เหรอเ
หตุใดเจ้ายังเรียกข้าเช่นนี้อีกไม่ใช่เจ้าที่ช่วยข้ากลับไปเหรอไม่ใช่เจ้าที่ยัดเยียดสอนพินให้ข้าเหรอไม่ใช่เจ้าที่เอาแต่ซักถามชื่อของข้าไม่ใช่เจ้าที่ทำให้ข้าหลงรักเจ้าแล้วต้องทรมานไปตลอดชีวิตเหรอเมื่อฟาบานนิดพินเป็นฉะนั้นเหลียนเฉิงขอตัวก่อนเหลียนเฉิงช่วยข้าอีกสักครั้งเหมือนเมื่อก่อนนั้นดีไหมกันแน่อึกระทึกครึกโครมระวังถูกคนเขารู้เข้าหรอกแม้แต่ค้นข้อมูลก็ห้ามเหรอแล้วท่านอยากค้นหาอะไรข้าช่วยท่านหานะข้าต้องการหาพระนามของฮ่องเต้เฮ้ยพระนามของฮ่องเต้ท่านก็ไม่ต้องหาแล้วพระนามของฮ่องเต้นั้นเป็นข้อต้องห้ามมีบันทึกอยู่ในตำราได้ที่ไหนกันถึงแบบนั้นก็ต้องค้นดูก่อนถึงแม้จะไม่มีพระนามของฮ่องเต้ก็ต้องมีเบาะแสอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับความลับของโลกนี้อ๋อไต้เท้าชุยไต้เท้าชุยเป็นถึงพระญาติเพียงคนเดียวของฮ่องเต้ตอนนี้แล้วจริงด้วยทำไมข้าถึงลืมเขาไปได้นะจริงสิหลอกล่อพวกทหารเฝ้าประตูออกไปตอนนี้ข้าต้องไปพบเขาสักหน่อยได้องค์ราชทายาทฝ่าบาทให้บ่าวยกขนมทาเล่นมาให้ท่านกล่าวว่าท่านอาจดีกาเหนื่อยแล้วตอนนี้ฝ่าบาทอยู่ที่ใดยามนี้ฝ่าบาททรงอยู่ที่อุทยานหลวงเรียนพินกับราชบุตรเขยฝ่าบาทเหรอไม่ใช่ว่าสอนพวกสูงศักดิ์อยู่ที่วังหลังเหรอองค์ราชทายาทรีบทานเถิดบ่าวทูลลาแล้วเกิดนางคือชุยเสียงฐานจริงตอนนี้เรียกตัวเฉิงเฉิงไปหาเฮ้ยฮะอันนี้เสือฐานดูเหมือนพวกทหารเฝ้าหน้าประตูแยกย้ายกันไปหมดแล้วแยกย้ายก็ดีจริงสินตอนนี้ข้าต้องรีบไปหาเฉิงเฉิงก่อนแล้วเฮ้เมื่อครู่ไม่ใช่บอกให้ไปหาแต่ท้าชวีเหรอเปลี่ยนใจง่ายจริงเฉ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 ิงพระของเจ้าใช่ข้าตะเกียกตะกายอยู่ด้วยลมหายใจเฮือกสุดท้ายก็เพื่อที่จะพบท่านเชิญขานจะฟังข้าได้ท่านเอ๋ท่านเอ๋ไม่ใช่แบบที่เจ้าคิดนะท่านเอ๋เรื่องไม่ใช่ไปใหญ่ที่เจ้าคิดไปเถอะไปเถอะรอท่านกษัตริย์และขุนนางฐานะแตกต่างเกรงจะไม่สะดวกหรือท่านไม่อยากรู้ความลับของข้าได้แต่แค่รักษาอาการเท่านั้นสุดท้ายพระองค์ก็ยอมเปิดเผยตัวตนแล้วหวังว่าเขาคงไม่ผิดต่อความทุ่มเทตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ันเนางคือชุยเซียงทานเป็นนางท่านรู้มาตั้งแต่แรกแล้วใช่หรือไม่ก่อนนี้ข้าเพียงคาดเดาข้าเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันเมื่อครู่ข้าแค่กำลังรักษาอาการของนางเชิงข้าคิดมาตลอดว่าระหว่างเรานั้นคือพรหมลิขิตแต่สาเหตุของพรหมลิขิตก็ขาดการเชื่อมโยงระหว่างข้ากับชุยเซียงฐานไปไม่ได้แต่ตอนนี้ท่านคนที่ข้ารักคือเจ้าส่วนนางข้าก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เจ้าให้เวลาข้าหน่อยรอข้าสืบหาความจริงพวกเราก็จะกลับสู่โลกเดิมกันแล้วกลับคืนสู่โลกเดิมข้าเหนื่อยแล้วข้าอยากกลับบ้านแล้วคิดถึงวี่เหลือเกินทำไมเหรอเห็นข้าแต่งตัวเช่นนี้ดูไม่คุ้นตาเจ้าอยากถามอะไรก็ถามมาเถอะข้าย่อมบอกทุกอย่างที่ข้ารู้อาการป่วยของเจ้าเกิดขึ้นเพราะอะไรและทำไมเจ้าถึงมาปรากฏตัวที่ตงเย่ปีนั้นหลังจากข้าและโมอี้เฟิงทำศึกใหญ่กับจักรพรรดิปีศาจแม้ลงตราผนึกจักรพรรดิปีศาจสำเร็จแต่ก็บาดเจ็บหนักพอตื่นขึ้นมาเพราะว่าเสี่ยวเจิ้นเป็นคนช่วยข้าตอนนั้นข้าก็อยู่ที่ตงเย่นี่แล้วหากไม่ได้เพ่งปลอบกำมลกับไข่มุกคอยประคองตัวข้าเป็นจะอยู่ไม่ถึงตอนนี้แม้รอดชีวิตมาแต่เพราะร่างกายบาดเจ็บสาหัสต้องอาศัยท่านบูชาที่เหมาะกับการฝึกไข่มุกสยบวิญญาณก็คือท่านบูชาวิญญาณดังนั้นเจ้าสถาปนาตนเป็นจักรพรรดิก็เพื่อมีกำลังทรัพย์และอำนาจสำหรับก่อสร้างท่านบูชาวิญญาณเพื่อการมีชีวิตอยู่แม้ทุกทรมานแสนสาหัสแต่ก็รอพบเจ้าพูดแล้วก็น่าขันอาการของข้าห้ามรู้สึกหวั่นไหวยิ่งหวั่นไหวก็มีแต่อาการจะทรุดหนักลงแต่เมื่อมีชีวิตอยู่ก็ต้องคิดถึงเจ้าคิดถึงเจ้าก็ต้องมีชีวิตอยู่ข้าถลำอยู่ในเหวลึกที่ไม่มีทางออกใช้ความเจ็บปวดที่เจ้าสร้างให้มาคอยคำนึงถึงเจ้าเจ้าไม่ต้องทำเช่นนั้นอาการของเจ้าข้าย่อมช่วยรักษาให้หายพอรักษาหายแล้วล่ะหากรักษาหายแล้วจะต้องจากไปฉะนั้นข้ายินดีให้เจ้ารักษาข้าไม่หายตลอดไปดีกว่าเ
ามีอยู่เรื่องนึงที่ไม่เข้าใจนักเมื่อก่อนเห็นกันอยู่ว่าเจ้าคือคุณชายแปดชัดๆแล้วทำไมถึงเกิดเปลี่ยนกลับมาได้คุณชายแปดคนก่อนนั้นไม่ใช่ข้าจริงๆข้าก็ไม่รู้ว่าเขาไปไหนบางทีคงตายแล้วส่วนข้าทำไมถึงมาอยู่ในร่างของเขาบอกตามตรงข้าก็ไม่รู้แน่ชัดข้าคิดมาโดยตลอดว่าชีวิตฐานเองก็เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วเจ้าคิดว่านางเป็นใครกันนางก็เป็นบุตรสาวของชีเจียงหลินไม่ใช่เหรอข้ารู้ได้ที่ไหนว่านางเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนหากแต่ข้าเองก็นึกสงสัยมาตลอดว่าพลังอะไรกันที่นำพาเจ้าและข้าให้มาพบกันที่นี่อีกครั้งแต่ดูจากสถานการณ์ตอนนี้จะมีไข่มุกสยบวิญญาณก็คงมีขลุ่ยแยกวิญญาณด้วยไม่มีเรื่องอะไรที่เจ้าทำไม่ได้หากข้าสามารถทำเช่นนั้นยังต้องใช้คนชายแปดมาเป็นตัวแทนเจ้าทรมานมาถึงตอนนี้เหรอเรื่องก็ผ่านมาตั้งนานแล้วหากเจ้ายังผ่านมาตั้งนานแล้วข้ากลับยังอยากถามเจ้าตอนที่อยู่พิภพสวรรค์นั้นเจ้าจริงใจกับข้าบ้างหรือเปล่าเป็นความจริงใจของคุณชายเหลียนเฉิงแต่ตอนนี้ข้าคือโม่ข้าอยากกลับแล้วอย่าลืมว่าเจ้ารับปากอะไรข้าบ้างพรุ่งนี้ข้าจะรอเจ้าอยู่ที่นี่มารักษาอาการข้าต่อมาแล้วมาดูสิว่าข้าเตรียมอะไรให้ท่านบ้างของโปรดท่านปลาตุ๋นน้ำแดงแล้วก็กุ้งนึ่งเป็นไงบ้างทางนี้ยังมีขนมหวานที่ข้าทำเองกับมือน้ำสำหรับอาบก็เตรียมพร้อมแล้วท่านอยากทานข้าวก่อนหรืออาบน้ำก่อนล่ะทำไมหรือว่าเป็นราชบุตรเคยจนเคยชินทนถูกข้าปฏิบัติไม่ได้เจ้ายังใช่ฐานของข้าหรือเปล่าเนี่ยหรือข้ากำลังฝันอยู่แน่นอนมานั่งลงเล่าให้ข้าฟังเร็วเข้าวันนี้ทางท่านราบรื่นดีไหมก็แค่คุยการเรื่องเก่าๆแต่ว่านางลองอย่างเชิงตัวตนของเจ้าคุยกันเรื่องเก่าๆเหรอก็ดีนะเรื่องก็ผ่านมาตั้งนานขนาดนั้นสมควรคุยกันเรื่องเก่าๆสักหน่อยสมควรแล้วไม่งั้นคงทำตัวไม่ถูกมาท่านขนมที่ข้าทำกับมือหน่อยเถอะเมื่อท่านรู้ความถึงเพียงนี้งั้นข้าก็เปิดเผยมากสักหน่อยก็ได้ก็ไม่ต้องเผยให้มันละเอียดนักหรอกก็คือเอาเรื่องที่เมื่อก่อนเคยทำย้อนกลับมาทำทั้งหมดอีกครั้งย้อนกลับมาทำทั้งหมดอีกครั้งมีบางเรื่องตอนกลางวันยังทำไม่ได้ดังนั้นกลางคืนข้ายังต้องไปพบนางที่ตำหนักบรรทมอีกครั้งโมเหลียนเฉิงท่านไม่เกินไปหน่อยแล้วเนี่ยเดิมทีข้านึกว่าข้าใจกว้างสักหน่อยให้อิสระแก่ท่านจัดการด้วยตัวเองแต่ท่านคิดว่าข้ามันดังแกงง่ายนักเหรอจงใจแกล้งข้าเหรอเอาหน้าเอาหน้าหากข้าไม่พูดเช่นนี้เจ้าจะยอมระบายความโกรธที่ขับแน่นออกมาเหรอพูดแบบนั้นไม่ได้รื้อฟื้นอะไรกันจริงๆนะไม่มีจริงๆแต่ว่าข้าคิดว่านางเขาไม่รามือง่ายๆบางทีปมความสัมพันธ์ระหว่างข้ากับนางก็คือกุญแจสู่การกลับคืนโลกเดิมของเราเมื่อท่านรับปากคนอื่นเขาช่วยรักษาอาการก็ต้องรักษาคำพูดแต่ว่า
หากจะรักษาอาการนางให้หายดีคงต้องใช้เวลาอีกหลายวันยากมากเลยเหรอท่านส่วนที่ยากที่สุดก็คือขั้นตอนสุดท้ายข้ากับนางสองคนต้องเก็บตัวอยู่ในห้องลับ7วัน7คืนทั้งสองฝ่ายปลดเปลื้องเสื้อผ้าปล่อยให้ปราณอย่างของข้าผสานเป็นหนึ่งเดียวกับนางง้อเหลียนเฉิงฉันอยากตายเหรอทำตัวหน้าต่อมาสนุกมากใช่ไหมข้าเนี่ยชอบเห็นเจ้าตอนหึงที่สุดแล้วไม่รู้คนบอกว่ารสนิยมดีหรือรสนิยมพิลึกงั้นข้าไปกับท่านด้วยดีไหมไม่ได้อย่าได้ผีผลามทำอะไรเด็ดขาดอยากเห็นตัวเองถูกสวมเขากับตาหน่อยก็ไม่ได้ที่ได้ยินเพลงนี้อดีตของเขากับเราก็จะเหมือนกับมีดกรีดผ่านซวงอกและความทรงจำของเราแต่หากไม่มีเสียงครุยเราก็ไม่อาจเข้านอนอย่างเป็นสุขได้เลยบทเพลงนี้ฝ่าบาทเป็นผู้สอนแก่กระหม่อมเดิมไม่ควรถ่ายทอดครุยแยกวิญญาณให้กับเจ้าแต่ยามนั้นข้างกายเรามีแค่เจ้าคนเดียวเท่านั้นยังสามารถถ่ายทอดให้ใครได้อีกฝ่าบาทยังไม่ลืมเราเพลียแล้วยามออกไปวางขลุ่ยแยกวิญญาณไว้ที่นี่พรุ่งนี้เราต้องใช้สำหรับท่านครุยแยกวิญญาณก็คือความทรงจำระหว่างเขากับท่านแต่สำหรับตัวข้าก็คือความทรงจำระหว่างข้าและท่านเช่นกันอาการประชวรเรื้อรังของฟาบาทนั้นเป็นพระหลอดเลือดหัวใจถูกทำลายมาแต่เดิมนอกเหนือน้ำแกงยาที่ทรงเสวยเป็นประจำแล้วยังต้องอาศัยพลังของเสียงพิณถึงสามารถช่วยบรรเทาอาการได้ฝ่าบาทเรียกข้ามีโทษอะไรเหรอนี่คือรายชื่อตำราที่ฝ่าบาททรงคัดสรรมาให้ขอองค์ราชทายาทภาคเพียรขยันอ่านด้วยเชิงของฉันสังเกตระยะห่างด้วยสายตาแล้วก็เป็นแค่หมอกับคนไข้จริงๆด้วยอ
ุยแยกวิญญาณขลุยแยกวิญญาณองค์ราชทายาทรู้จักขลุยแยกวิญญาณได้ยังไงอ๋อสมัยเด็กท่านพ่อเคยเอ่ยถึงน่ะเลยรู้จักข้าจะพยายามภาคเพียรอ่านนะขอฝ่าบาทอภัยด้วยเมื่อสายพินขาดสะบั้นเหรียญเฉินเขาต้องเปลี่ยนวันมารักษาอาการฝ่าบาทใหม่แล้วเหรียญเฉินขอทูลลาก่อนจะหลุดพูดเรื่องขลุ่ยแยกวิญญาณได้ยังไงแม่เอ้ยตลบตะแลงผ่านมาได้สักทีเมื่อกี้อธิบายไปแบบนั้นคงไม่เป็นไรหรอกเนาะตบตาเขาเหรอข้าเป็นคนขี้ระแวงไม่เชื่อเจ้าหรอกนะต้องมีการเตรียมตัวอยู่แล้วแต่พอผ่านเหตุการณ์นี้ก็รู้สึกกระจ่างแจ้งขึ้นมาทันทีกระจ่างแจ้งขึ้นมาทันทีใช่คนที่เป่าขลุ่ยแยกวิญญาณได้มีแต่ผู้นำเผ่าสกุลชีแห่งพิภพสวรรค์ตำราพินที่หลิวเชียนสุยให้เจ้ากลับหัดเป็นโดยไม่ต้องมีคนสอนนั่นเพราะว่าเจ้าก็คือทายาทของสกุลชีที่โลกเดิมของเราส่วนนางก็คือชีเซียงฐานบนโลกคู่ขนานคนที่ครองรักกับนางคือคุณชายเหลียงเฉิงบนโลกคู่ขนานไม่ใช่ข้าถ้าพูดแบบนั้นท่านกับฮ่องเต้ก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยตามหลักทฤษฎีก็เป็นแบบนั้นแหละแต่บทเพลงปลอบกมลเมื่อครู่นั้นข้าก็เคยบรรเลงมาก่อนเช่นกันเรื่องที่คุณชายเหรียญเฉิงบนโลกคู่ขนานเคยทำมาข้าก็เคยทำเช่นกันดังนั้นถึงแม้ตัวข้ามาจากโลกคู่ขนานอีกแห่งหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถเห็นนางเป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับข้าได้สิ้นเชิงพูดไปพูดมาก็หลบไม่พ้นอยู่ดีนี่มองว่าไข่มุกสยบวิญญาณเขาไม่ได้พาเรามาที่นี่เพราะโศกนาฏกรรมรักนี้นะชุยฐานรู้จักขลุ่ยแยกวิญญาณนี้ได้ยังไงฝ่าบาทพระองค์เคยพูดกับชุยเจียงหลินมาก่อนเหรอชุยเจียงหลินไม่รู้ด้วยซ้ำว่าขลุ่ยแยกวิญญาณมีตัวตนอยู่ฝ่าบาทกระหม่อมคิดไม่ผิดเลยชุยฐานผู้นี้มีความเป็นมาไม่แน่ชัดสืบให้รู้โดยเร็วว่านางเป็นใครกันแน่พะยิค่ะ潇洒，往后看，有人在叹。一场花雨妖娆了四季，风花雪月多时候想起。还记得往事占据着心间有多细，谁辗转心伤是不及。若是你走入一场戏，从今夕到未知的风景，风沐雨三千里皆不离，只为一人痴迷，全忘了自己。只愿你此生唯有我不弃，越是空念动也会找到你，追随着生生岁岁脚印，刻下几道铭心，永世不。